จีบางกอกก๊าซ FC สดนะครับวันนี้เปิดราชมังเหมือนเดิมพบกับบางกอกก๊าซปีนี้ก็ต้องเล่นที่นี่ยาวๆแล้วล่ะเริ่มมา3นาทีนิดๆหลุดมาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหประตูมาเร็วมากแล้วก็เป็นบราเซ่อินิโจสกี้ครับโอ้โหคือน่าจะมาตั้งแต่ต้นฤดูกาลนะครับ แฟนๆของ BG เห็นแบบนี้นี่โอ้โหคือถ้าหลุดมาแบบเนี้ยเจ้าตัวไม่พลาดครับมันยิงดีมากเหมือนจะจิ้มด้วยหัวเกือกเลยหรือเปล่านี่เลยครับแน่นอนครับหัวเกือกแน่นอนบอลพุ่งขึ้นนำเร็วครับ3นาทีแต่โอสดก็ลุยมาแล้วจังหวะสายตรงนี้โอ้โหนี่ก็เด็ดขาดไม่แพ้กันครับไม่หัวเกือกเต็มข้อแล้วครับหลังเท้าด้านซ้ายเลยตรงนี้ครับอารอนดาซิวาครับตีเสมอโอสดโอ้ยเกมเนี่ยเริ่มมาประมาณสัก6นาทีมี2ประตูครับจังหวะโฉบมงเช็ดไปจากชนะนันป้อมบุกผาครับแล้วก็เปลี่ยนทางไปนี่คือศูนย์หน้าจริงๆเลยนะครับยิงลูกนี้นี่ศูนย์หน้าชัดๆเลยไม่ต้องจับนะครับซัดเลยบอลเปิดของคาตาโนฮิโรมิชินะครับครึ่งแรกช่วงท้ายโอ้ยกองหลังหายอีกแล้วแล้วหลุดเดียวๆยิงเรียบร้อยแล้วเหมือนจะไม่ได้ได้ไหมเหมือนจะไม่ได้แล้วเดี๋ยวดูภาพช้าจังหวะนี้เนี่ยล้ำไหมไม่ล้ำสิครับเนี่ยฮะคืออาจจะจุดเปลี่ยนเลยนะครับโอ้โหเสียดายโชคร้ายครับคือมันไม่ล้ำฮะแต่ไม่แล้วมันก็ไม่ได้ด้วยมีโจสกี้นี่เห็นกูเปล่าๆนี่ก็มีหลอนเหมือนกันหลังๆเดี๋ยวๆไปยิงจนเสามาแล้วครึ่งแรก 1-1 นะครับครึ่งหลังมาได้ลุ้นอีกทีจังหวะขึ้นมาโมงของเจษฎากรเหมแดงกรอบออกไปบีจีเกมรุกเหมือนจะวูบวาบขึ้นเยอะโอสดครับมาบ้างร่อนไหลมาแล้วขวาลูกนี้ติดบล็อกมาในกรอบด้วยซ้ายโอ้โหเซฟได้ยังไงแล้วซ้ำอีกทีโอ้ยข้ามคานครับแม่จังหวะซ้ำสุดท้ายเนี่ยเป็นแอนโทนีโคบินานคนนี้ครับแต่ว่าโอกาสแรกเนี่ยอภิภูหรือเปล่าที่ยิงไปติดนริศโอ้นริศเซฟลูกนี้สำคัญเลยครับบีจีบ้างยิงใกล้บอลตกพื้นโอ้โหพอตกพื้นอันตรายเลยครับถ้ายิงไกลอย่างนี้น่าจะเป็นพีระพงศ์จับชัยยังแตกอยู่จากเกมที่แล้วนะครับโอ้สดขึ้นมาโคบินันจะไปเอาลื่นลื่นแล้วโคบินันเข้าซ้ายอุ้ยฉลับครับลูกนี้ติดต่อมาไปนิดเดียวเกมลุกมุกมากครับโอ้สดจังหวะตรงนี้ทีนี้โคบินันแต่ BG ก็ลุยมาเหมือนกันครับพีระพงศ์ข้ามมาขวาขวาตรงนี้ว่างแล้วช้าตรีบอลมันไซส์แต่มันไซส์ไม่พอครับเนี่ยเดี๋ยวดูฮะจังหวะที่กดด้วยความมันไซส์แล้วนะฮะแต่มันไปไซช่วงแรกเนี่ยครับแตกขวาแล้วยิงไปเสาไกลถูกต้องตามสูตรทุกอย่างครับบอลยางของ BG ครับแล้วในกรอบเบียดแล้วได้ยิงโอ้โหชัดชัยนี่ไม่ได้กระดิกแล้วครับแต่หลุดกรอบออกไปครับเป็นเอลิโจสกี้ครับโอ้โหสูหน้าคนนี้เก่งมากนะตัวบังก่อนเลยครับแข็งมากช่วงท้ายครับนาทีสุดท้ายแล้วเตะมุมสุภเสกเปิดมาหม่งไม่ดียังเก็บได้ครับเสาสองบอลของอนันต์ยิงไกลแม่รับไว้ได้ครับจักรชัยรับสบายโอ้เกมแรกกันสนุกมากนะครับแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าไม่มีผู้ชนะครับที่ราชมังโอสดกับบางกอกก๊าซเสมอกันไป1ประตูต่อ1ครับชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น